สวัสดีครับชาว YouTube วันนี้จะมาทำการเปลี่ยนสายถังน้ำมันนะครับผมอันนี้สายปลอมนะครับเป็นสายน้ำนะครับเอามาใส่น้ำมันไม่ถึงวันนะครับ รั่วครับรั่วไหลเยิ้มเลยครับผมน้ำมันกัดสีออกเรียบร้อยนี่นะครับนี่ครับสายแท้มันก็อันนี้ก็สายน้ำมันครับแต่ว่าแข็งปุ๊กเหมือนไม้เลยนี่สั่งสายมาใหม่ครับสั่งสายฮอนด้าแท้เลยครับเนี่ยไม่รู้แท้หรือทอปลอมนะครับเนี่ยนี่ครับสายน้ำมันสายน้ำมันนี้ใช้น้ำมันได้หลายอย่างนะน้ำมันเบนซินน้ำมันแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95 E85ได้นะครับเนี่ย3-4อย่างเลยครับนี้รับรองได้แน่นอนแต่เป็นสายถ้าสายพวกนี้ครับมันที่ไม่รองรับน้ำมันพวกนี้มันจะแตกนะครับจะแตกอันนี้ขนาดว่าเป็นสายน้ำมันก็ยังแข็งเลยครับมันไม่รองรับน้ำมันนะครับตรงนี้มันรองรับน้ำมันอาจจะใช้ได้นานอยู่นะครับนี่1 เมตรครับ1 เมตรราคาประมาณซื้อรวมกันก็พร้อมกับแหวนมันโอ้กิฟล็อกมันนะครับกิฟล็อก2 ตัวของฮอนด้ามันทั้งหมด120นะครับนี่ครับแค่สายน้ำมันครับ120 บาทแถมโฟมมาให้ครับโฟมเบรกมอเตอร์ไซค์เก็บไปก่อนครับยังไม่ได้ใช้นะครับสำหรับอะไรสายน้ำมันเครื่องการเกษตรนะครับผมก็พยายามซื้อแบบสายน้ำมันแบบใช้สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้น้ำมันเบนซินล้วนเราต้องซื้อสายพวกนี้ครับไม่งั้นรั่วมันผมนี่ครับมันก็แตกรั่วเหมือนกันเดี๋ยวผมมาทำการเปลี่ยนครับผมหลังจากเปลี่ยนเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่เปลี่ยนมาได้มา3-4 วันแล้วก็ไม่มีอันนี้รอยเดิมนะครับรอยรั่วเดิมอันนี้ก็ไม่มีรอยรั่วแล้วนะครับปกติใต้ถังนี่ปกติใต้ถังนี่ยังไม่ค่อยรอดนะครับก็มันจะรองรับน้ำมันพวกแก๊สโซฮอล์นะครับผมนี่ยังนิ่มอยู่นะครับยังนิ่มอยู่ถือว่าใช้ได้นะครับปกติถ้าเป็นน้ำมันเป็นถ้าสายน้ำมันเบนซินเนี่ยถ้าไปโดนน้ำมันที่ผสมแก๊สโซฮอล์เข้าไปเนี่ยมันจะแข็งทันทีครับมันจะเย็นจะแข็งแทบเดียวแข็งเลยครับแข็งพอแข็งแล้วก็แตกครับเนี่ยผมเอาสายตัวนี้ครับมาใส่เป็นสายน้ำมันทดแทนไม่อยู่นะไม่อยู่ไม่ถึงวันครับเนี่ยรั่วออกเลยครับน้ำมันนี่เป็นสายท่ออากาศครับท่ออากาศเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็ใช้ดีครับใช้ดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องน้ำมันก็ผมแนะนำให้ใช้แบบรองรับพวกน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ ผมไม่ได้ใช้น้ำมันเบนซินล้วนนะครับผมใช้เป็นแก๊สโซฮอล์9591ครับประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับติดเหมือนกันสตาร์ทได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเครื่องเราไม่ได้รอบจัดนะครับเดินนิ่งๆเรื่อยๆนะครับสายน้ำมันก็ไม่เกี่ยวนะครับน้ำมันใช้ได้เหมือนกันครับไม่ต้องจำเป็นต้องเบนซินล้วนก็ได้ครับมันติดเหมือนกันครับตอนแต่ว่ามันผิดที่สายน้ำมันเราไม่รองรับเขานะครับอันนี้ผมเปลี่ยนไป2 ชุดแล้วนะครับนี่ชุดที่2แล้วเนี่ยชุดที่3แล้วล่ะชุดแรกเป็นสายของมันเลยสีดำพอมาเปลี่ยนเป็นสายอีกเส้นหนึ่งก็แข็งไปแข็งแล้วก็แตกนี่พอเปลี่ยนใส่ตัวนี้ก็ไม่ถึงวันครับรั่วทันทีทันใดเลยครับเนี่ยใส่น้ำมันเข้าไปตัวนี้น่าจะทนอยู่นะครับตัวนี้สำหรับสายน้ำมันนะครับทีบางทีเราไปสตาร์ทเครื่องสูบน้ําไม่รู้ว่าน้ํามันทําไมน้ํามันหมดเร็วจังวะที่ไหนได้ครับสายน้ํามันรั่วนะครับผมอย่าเป็นชะล่าใจนะครับสําหรับสายน้ํามันก็ถ้าซื้อแบบดีๆไปเลยครับผมที่มันรองรับหลายๆน้ํามันทีแรกผมก็แบบธรรมดามาลองดูแล้วครับไม่อยู่ครับขาดรั่วครับสำหรับเครื่องการเกษตรอันนี้เป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นสายน้ำมันมอเตอร์ไซค์
มันใส่ด้วยกันได้พอดีนะครับใส่น้ำมันมอเตอร์ไซค์ใส่ด้วยกันได้พอดีเลยผมเลยเอามาใส่เลยแต่ว่าของเครื่องตัดจริงๆมันเครื่องสูบน้ำจริงๆมันจะเป็นสีดำนะครับไอ้พวกนั้นมันจะไม่รองรับน้ำมันนะครับมันก็เลยทำให้รั่วเร็วนะครับผมนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์สายน้ำมันนะครับรั่วบ่อยนะครับผมรั่วบ่อยก็เลยมาเปลี่ยนสายน้ำมันให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับเครื่องสูบน้ำสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็สายน้ำมันยี่ห้อฮอนด้าเลยครับของฮอนด้าเลยแต่เป็นของมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นของมอเตอร์ไซค์ใส่กันได้ครับพอดีเป๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเผื่อมีคลิปอันใดที่มีประโยชน์ก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆพี่น้องได้ดูอีกครับสวัสดีครับ